ไทยแลนด์นิวงานนี้ไม่ควรพลาดมากๆเลยนะคะสำหรับอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยได้มีการสร้างบุญใหญ่จัดงานพิธีพุทธาเทวาภิเษกและมีการวางศิลาฤกษ์สาราณคำชะโนดซึ่งงานนี้เรายังได้เหล่าบรรดาคนดังในวงการบันเทิงนำทีมโดยเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างเจ้าของวลีเด็ดส้มหยุดสีตางบัวทองที่ต่างให้ความเคารพและมีการศรัทธาต่อท่านอาจารย์ไพโรจน์และผืนผ้ายันเข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าครับว่าวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีนะวันที่7เดือน8ปี63 63รวมกันเป็นได้9พอดีแล้วก็เป็น7 8 9ถือว่าเป็นวาระที่ดีมากนะได้เลิกงามยามดีก็เป็นการบวงสรวงใหญ่เลยฮะแล้วก็วางศิลาฤกษ์ในการสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดนะฮะในวันนี้อาจารย์เหมือนมีบุญร่วมกับพี่น้องชาวอุดรฮะมีโรงแรมที่นี่มีทั้งที่อาจารย์เป็นคนยานะครับแล้วก็อีกอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยมีความตั้งใจสูงสุดในชีวิตหนึ่งที่สร้างโบสถ์ครั้งนี้ก็ตั้งใจทำให้สวยที่สุดครับเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาของคนทั้งประเทศนะขออนุญาตนะองค์พญานาคที่ตั้งปู่ยืนอยู่ตอนนี้จะเข้าพิธีสงฆ์แม่สีตางวันนี้มาขอแก่ตาพอดีแม่ถือว่าเป็นการจัดสรรของสวรรค์เราก็ได้เจออาจารย์แล้วได้รับยันจากอาจารย์ไปครั้งหนึ่งช่วงนั้นแล้วเราก็ได้ยศงานมันก็เข้าชีวิตมันเปลี่ยนตามคำแนะนำแล้วเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวอาจารย์วันที่เราเจอครั้งแรกอันนี้ฉันเห็นเองว่าจะไม่คนเห็นผีฉันเห็นพ่อแก่ในขณะที่ฉันคุยกับอาจารย์สองคนนะหลังจากนั้นเราทำตามคำแนะนำบวกกันเราก็สวดมนต์อะไรประจำทำบุญเข้าวัดประจำแล้วคือเราได้มาเยอะกว่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะกล้าฝันนะเราจะได้แล้ววันนี้ต้องมาเป็นครั้งแรกเราต้องมาขอพึ่งบุญบารมีค่ะเพราะฉันก็รู้สึกถึงพลังของพญานาคด้วยคือเรารู้สึกเองมันเป็นอาการลิโกเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองถ้าใครทำนะอันนี้จะเป็นความเชื่อหรือไม่ความเชื่อเราข้ามผ่านแล้วแต่สำหรับฉันมาด้วยศรัทธาที่มันเกิดปฏิหาริย์ในชีวิตแม่มันเป็นมิราเคิลออกไปไหลและตอนนี้มันยังไม่หยุดปฏิหารในชีวิตฉันต้องมาค่ะเพราะผู้แนะนำแล้วเราได้รับบารมีผ่านมาทางอาจารย์ไพโรจน์เต็มด้วยจากตาเนื้อของฉันเห็นเองในตัวอาจารย์ด้วยอันนี้ไม่ได้มาสปอยกันนะแต่ในความนับถือส่วนตัวแต่ฉันก็ไม่ว่างอาจารย์ก็ไม่ว่างแต่งานนี้ถ้าสวรรค์จัดสรรอีกฉันก็ต้องมาที่อุดรเมื่อคืนถ่ายรายการยันดึกเลยนะเมื่อคืนถ่ายรายการช่อง7ยันดึกเลยเรามาสว่างที่นี่แม่แล้วหนูเห็นว่าวันนี้แม่ก็ได้เห็นจากอาจารย์ด้วยใช่ไหมก็ทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มางมงายปล่อยวัตถุมงคลนะคะแต่ทุกครั้งที่เจออาจารย์ครั้งแรกยันเนี่ยคือเหรียญเนี่ยได้มาเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองอนุภาพแต่ยันที่อยู่ในห้องทำงานฉันนะสำแดงอนุภาพแล้วทั้งงานความจริงเขาบอกว่าลัคกี้อินเกมจะต้องไม่ลัคกี้อินเลิฟฉันนี่ทั้งเลิฟทั้งเกมทั้งหวยทั้งงานทั้งผู้ชายเข้ามาเต็มเลยเดี๋ยวผู้ชายอย่าเพิ่งไปแฉนะคะเพราะตอนนี้กำลังสนุกกับโชคลาภอยู่คือมันลัคกี้ทั้งอินเกมทั้งอินเลิฟเลยตอนนี้ผู้ชายรอคิวก่อนเราขอโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองก่อนนะถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องตามนะเสียเวลาขี้เกียจดราม่าต่อเพราะว่าช่วงนี้เราทองมันขึ้น 31,000 แล้วซื้อไว้สัปดาห์ที่แล้วกำไรเห็นเลยถ้าไม่ตามอาจารย์
ฉันก็ไม่ได้รับโชคลาภที่มันมากกว่าที่ฉันแอบฝันนะก็ตามนี้ค่ะวันนี้เลยต้องมาที่อุดรธานีเนาะเราจะมารับพลังโชคพลังลาภผ่านมาทางอาจารย์ไพโรจน์ด้วยค่ะถ้าพูดถึงคำชะโนดก็เป็นศูนย์รวมความศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาคอาจารย์ก็ได้จัดสร้างขึ้นจำนวนไม่เยอะหรอกเพราะว่าต้องการให้สวยงามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นเหรียญที่สร้างขึ้นมาสวยที่สุดแล้วเท่าที่ทำท่านใดอยากร่วมบุญสร้างโบสถ์ในครั้งนี้ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะคะปุ้มกับแอนนะคะดูแลคิวให้อย่างดีค่ะช่อง 8 Thailand News